วันนี้มารีวิวเกาะลอยฟ้าเขาเรียกว่าการออกแบบของสถาปนิกแล้วเฮ้ยเราแบบไม่ได้มันแบบคนอื่นหลังคาที่กันแดดเราต้องรับแดดจากเท้าอ้าววิตามินอีนะโอ้ยไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลอยเด้อคือการออกแบบของสถาปนิกสวยงามแล้วเหลือเรื่องสวยกว่านี้แล้วมีแม่น้ำเพื่อให้คุมเอาไว้ตอนมีแดดเอ้าแล้วก็ล้างขาเนี่ยเฮ้ยจะไม่ใช่ลอยจะมีเขาเข้าในร้านที่เดินแดดทำไมเพราะผมเขาหางานให้โอ้ยไม่มีก็ไม่รู้ไม่ใช่โอกาสโอกาสที่เขาให้มาการออกแบบไม่ให้รู้ว่าของไม่รู้ไม่ใช่นะอะไรจะใครจะออกนี่ไม่ใช่งอสีน้ำตาลนะนี่คือการออกสีน้ำตาลนะนี่คือการออกแบบขึ้นต่อขึ้นเนี่ยสถาปนิกก็คิดไปแล้วใครจะไปรู้หรอโอ้โหไม่มันจะใช้การข้ามแบบนี้มันจะต้องข้ามแบบนี้มันจะเป็นการข้ามขาขึ้นไปเยี่ยมมากไปมาไปมันการออกกำลังกายคิดไปแล้วไม่ถูกแล้วเนี่ยกระโปรงได้ขึ้นไปกระไดเลื่อนเลื่อนเลื่อนต้องเหยียบกระยิ่งน้ำต้องให้ยิ่งหนาอีกเออตัวแบบที่มันที่มันตีได้โอ้โหเป็นการออกแบบที่ไปผมไม่ต้องพูดอะไรมันเตรียมการไปแล้วขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแบบมันแค่ถามกันไงแล้วแต่มันมากนะกระโดดมันมากทุกคนอะไรเนี่ยแต่ไม่ช่วยดีเลยโอเคครับผมไปเดินมาได้เลยนะไม่ต้องหลอกครับมันจะที่หลบแดดใช่ไม่ใช่การหลบแดดไม่ต้องนี่ตรงนี้ต้องจับปีกอ่ะตรงนี้ต้องจับปีกแล้วก็ลงไปไหนต้องมีไฟย้ำต้องคืนที่แต่แค่ว่าอย่าอย่าดึงให้กลัวต้องมีท่อหลบเขาเรียกว่าท่อหลบไม่ใช่ท่อระบายน้ำของทางด่วนนะไม่ใช่ท่อหลบไม่อันนี้มันไม่ใช่เฮ้ยผมไม่ได้เห็นเขาเลยไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้โอ้โหอะไรจะมีเขาให้หมดอะไรด้วยอ๋อเขาหรอเออเฮ้ยต้องอีกตัวหนึ่งว้าวไม่ต้องหรอ